ไทยฟู้ดกู๊ดเทสต์บายฟู้ดไกด์สวัสดีค่ะพบกับฟู้ดไกด์กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะห่อหมกฮวกห่อหมกฮวกเป็นสุดยอดอาหารของภาคอีสานที่มีให้กินแค่ช่วงฤดูฝนเท่านั้นเมื่อย่างเข้าหน้าฝนชาวนาจะพากันลงนาไถครั้งแรกเพื่อตากดินเมื่อมีฝนตกลงมาจะเกิดเป็นน้ำขังอยู่ตามรอยไถในทุ่งนาซึ่งบรรดากบเขียดจะออกมาจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่หลังจากนั้นไม่นานในนาจะมีลูกออสหรือฮวกเต็มไปหมดจังหวะนี้เองที่บรรดาชาวนาภาคอีสานจะไปซ้อนเอาฮวกมาประกอบอาหารสุดอร่อยโดยเลือกเอาเฉพาะตัวโตๆจะมีรสชาติที่ดีกว่าโดยนักวิทยาศาสตร์จากวิทยาลัยการแพทย์ชิบะในญี่ปุ่นค้นพบโปรตีน IGF-BP4 ที่สกัดได้จากลูกออสของกบซึ่งสามารถใช้เป็นยาบำรุงหัวใจซ่อมแซมหัวใจของคนไข้หัวใจวายมีฤทธิ์ในการทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นได้ส่วนผสมที่ใช้สำหรับการทำหมกฮวกคือฮวกหรือลูกกบพริกขี้หนูตะไคร้ใบแมงลักเกลือน้ำปลาร้าน้ำปลาผงชูรสและใบตองขั้นตอนวิธีในการทำหมกฮวกคือ 1. นำฮวกมาบีบขี้ออกแล้วล้างน้ำให้สะอาดเตรียมไว้ 2. นำหัวตะไคร้มาซอยแบบไม่ต้องละเอียดมากและนำพริกขี้หนูมาซอยจากนั้นนำตะไคร้มาโขลกรวมกับพริกขี้หนูพอแหลกแล้วให้ตักขึ้นใส่ชาม 3. นำชามตะไคร้และพริกมาเทคลุกเคล้ากับฮวกเติมเกลือน้ำปลาน้ำปลาร้าและผงชูรสลงไปคลุกเคล้าจนส่วนผสมเข้ากันเมื่อเคล้ากันดีแล้วให้ใส่ใบแมงลักลงไปคลุกพอเข้ากันตักใส่กระทงใบตองโดยใช้ใบตองห่อ 2-3 ชั้นจากนั้นกลัดด้วยไม้ 4. นำกระทงใบตองไปตั้งบนเตาโดยใช้ไฟความร้อนปานกลางสังเกตว่าน้ำห่อหมกจะเริ่มไหลออกมาโดยช่วงนี้ห่อหมกจะเริ่มส่งกลิ่นหอมสักพักน้ำห่อหมกจะเริ่มแห้งเมื่อแห้งกลิ่นจะยิ่งหอมกว่าเดิมแสดงว่าห่อหมกสุกแล้วให้ตักขึ้นเสิร์ฟพร้อมกับข้าวเหนียวร้อนๆกินได้เลยจบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ